คุณผู้ชมคะหญิงเจ้าของบ้านในพื้นที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีถึงกับผวาเลยค่ะเพราะว่าจู่ๆกระจกที่บ้านของเธอเกิดเป็นรูปริศนาขึ้นมาคุณผู้ชมไปช่วยดูหน่อยนะคะมันรูอะไรคะเนี่ยนี่ค่ะพอจะคาดเดากันออกได้ไหมคะว่ามันคือรูอะไรแต่ที่แน่ๆเธอคาดเดาว่ากระสุนปืนหรือเปล่านะคะนี่เป็นสภาพของกระจกหน้าต่างห้องนอนของบ้านในซอยจามจุรีซอย9ค่ะอยู่ที่ตำบลสัตหีบที่จังหวัดชลบุรีเป็นรูหลายรูด้วยนะคะแต่ว่าคือไม่พบหัวกระสุนนะคะทำให้เจ้าของบ้านที่ชื่อว่านางณัฐออนเจ้าของบ้านเนี่ยผวาเลยทีเดียวเธออายุ67ปีแล้วด้วยนะคะเธอก็เล่าว่าประมาณ 3-4 วันก่อนค่ะกำลังดูทีวีอยู่ชั้นล่างนะคะได้ยินเสียงเหมือนกระจกแตกคล้ายๆเหมือนมีก้อนหินนะคะโยนมาโดนกระจกก็เลยเดินไปหาดูว่าเอ๊ะกระจกได้รับความเสียหายหรือเปล่านะคะตอนแรกก็ไม่พบสิ่งผิดปกติกระทั่งขึ้นไปทำความสะอาดห้องนอนจึงพบว่ากระจกเนี่ยแตกเป็นรูแล้วแต่ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่ามาจากไหนอย่างไรค่ะต้อง 4-5 วันมาแล้วนอนดูทีวีอยู่อ๋อแล้วมันเสียงไงครับมันเหมือนกระจกลั่นอ่ะอ๋อครับเสร็จแล้วเราก็ไม่ได้เอะใจอะไรเอ๊ะถ้ากระจกแตกเนี่ยมันจะต้องมีร่วงมีอะไรใช่ไหมอ๋อครับแล้วก็เลยเอ๊ะก็ไม่เห็นรอยนี้วันไหนครับเมื่อวานขึ้นมาทำความสะอาดลูกขึ้นมาทำความสะอาดก็เลยเอ๊ะโดนอะไรเนี่ยเบื้องต้นนางณัฐออนได้เดินทางเข้าแจ้งบันทึกประจำวันไว้กับสภ.สัตหีบแล้วค่ะขอให้ตำรวจเร่งหาสาเหตุจับกุมผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายเพราะว่าทุกวันนี้ค่ะแกเองก็ต้องอยู่อย่างหวาดผวานะคะเพราะว่าถ้าเกิดขึ้นช่วงเวลานอนก็ไม่รู้ว่าจะได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตก็อาจจะเกิดขึ้นได้เหมือนกันนะเพราะว่าไม่รู้อะไรอ่ะกระสุนปืนหรือเปล่าเนาะถ้าเกิดปล่อยให้เป็นปริศนายังหาคำตอบไม่ได้เนี่ยอุ้ยมันนอนไม่หลับผวาจริงๆนะค่ะช่วยหาคำตอบให้หน่อยนะครับค่ะ